กันที่ละครล่ารักสุดขอบฟ้าค่ะองครักษ์คามินเจอฤทธิ์มัทนาเข้าเต็มๆคู่นี้มีเรื่องให้แฟนๆได้ลุ้นกันตลอดเลยนะคะละครล่ารักสุดขอบฟ้าคืนนี้มาดูความแก่นทะมนของมัทนาหาเรื่องแผลงฤทธิ์ให้องครักษ์คามินปวดหัวอีกแล้วค่ะนั่นกะจะโชว์ฝีมือบู๊ลุยผู้ร้ายแต่สุดท้ายก็เสียท่าคามินดูวิธีปราบพยศของคู่นี้กันค่ะเรื่องนี้ต้องแบบห้ามแผ่วค่ะเรื่องนี้จะเป็นแบบไม่อารมณ์ก็วุ่นวายคือเขาปราบปุ๊บไม่มีราชวงศ์ไม่มีการเป็นราชินีไม่มีองครักษ์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นมีแต่เราอะไรอย่างเงี้ยสาวแสบซนอย่างมัทนาไม่หมดแรงง่ายๆอ้าวแน่จริงก็ตามจับให้ได้นะคะเวียสุกลวัฒน์และมินพิชยาวิ่งวิ่งแล้วก็วิ่งแหมมัทนาเนี่ยซนจริงๆอ้าวข้างบนวิวดีลมเย็นไม่จะมินลงมาตรงนี้นะไม่อยู่กัน2ต่อ2แบบนี้จะไม่มีฉากชวนจิ้นคงไม่ได้นะคะต้องจัดให้แฟนๆได้อมยิ้มก่อนนอนสักหน่อยไม่ปล่อยไม่นี่แก้มบวมอยู่เนี่ยไม่ใช่คือเรื่องคืออย่างเขาอุ้มไปแล้วก็แบบลงไปเองเล่นเองต้องแบบโอ้เจ็บ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 แต่ถ่ายอยู่นะแล้วเป็นความยังไม่คัดยังไม่คัดเลยเรื่องเส้นค้างโดนค้างโดนหน้าเจ็บยอมรับมาไปซีมาใช่ไหมคะแล้วก็ลุกขึ้นมาทำไมถึงได้กระดูกสมน้าแฟนๆที่อยากชมฉากหวานๆของคู่นี้ห้ามพลาดนะคะรอชมในล่ารักสุดขอบฟ้าคืนนี้ค่ะ